สิ่งประหลาดในนิทานปรัมปราและภาพยนตร์ตอนงูบาซิลิสก์ในแฮร์รี่พอตเตอร์กับห้องแห่งความลับในภาพยนตร์หรือในหนังสือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เล่ม2ตอนห้องแห่งความลับมีการพูดถึงงูยักษ์บาซิลิสก์ที่มีฤทธิ์เดชไม่ธรรมดาพิษร้ายของมันทำให้สิ้นชีวิตได้โดยการกัดหรือสัมผัสเพียงครั้งเดียวและการพ่นพิษโดยตรงเข้าที่ตาก็ทำให้ตาบอดได้ทันทีหรือแม้กระทั่งการสบตามันก็ทำให้กลายเป็นหินซึ่งแม้แต่เฮอร์ไมโอนี่หญิงสาวที่มีความเฉลียวฉลาดก็ยังเสร็จมันมาแล้วผู้ที่ควบคุมมันได้ก็มีเพียงคนเดียวคือทอมริดเดิลเด็กหนุ่มวัยร้ายของเรานั่นเองซึ่งแม้แต่แฮร์รี่พอตเตอร์เองก็ปราบมันได้ยากเย็นจนหืดขึ้นคอต้องอาศัยดาบวิเศษของกริฟฟินดอร์ และนกฟีนิกซ์ของศาสตราจารย์อัลบัสอัมเบอร์ดอร์เข้าช่วยจึงจะปราบมันได้แต่ในโลกของคติชนวิทยาโดยเฉพาะในนิทานปรัมปราบาซิลิสคืออะไรถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรและจะปราบมันได้อย่างไรวันนี้ทางช่องซูเปอร์รีวิวชาแนลและ Facebook Fanpage บทความไทยศึกษาคติชนวิทยาจะขออาสามาเล่าเรื่องราวของงูในปรัมปราตนนี้ให้ฟังเชิญติดตามรับชมรับฟังกันเลยครับบาซิลิสก์เป็นสัตว์ประหลาดเป็นการประกอบร่างกันระหว่างนกกับสัตว์เลื้อยคลานมีหัวแหลมแบบนกมีตีนแบบนกมีนิ้ว3นิ้วแต่ลำตัวดันเหมือนงูครับซึ่งชื่อของมันนั้นในภาษากรีกหมายถึงราชาของงูน้อยบาซิลิสก์มีหางแยกออกเป็น3แฉกตาเป็นประกายมีมงกุฎอยู่บนหัวมีลักษณะเป็นยอดแหลม3ยอดยุโรปในยุคกลางมีการกล่าวถึงบาซิลิสก์เอาไว้ว่ามันเกิดจากไข่ของไก่ตัวผู้ซึ่งไข่นี้จะไม่มีไข่แดงนะครับมีคางคกเป็นผู้ฟักอยู่บนกองข้อปุ๋ยในบางวัฒนธรรมเรียกบาซิลิสก์ว่ามังกรซึ่งสามารถพ่นไฟได้ด้วยครับบาซิลิสก์มีร่างที่เต็มไปด้วยพิษร้ายทุกสัดส่วนของมันหมายถึงความตายมันคือตัวแทนของความตายอย่างแท้จริงเวลามันหายใจออกมาจะมีเปลวไฟอันร้อนแรงอยู่ด้วยนะครับสิ่งมีชีวิตที่สัมผัสมันสิ่งที่มันหายใจรสมันมองเห็นหรือมันกัดการได้รับกลิ่นของมันได้สัมผัสน้ำลายของมันหรือแม้แต่การจ้องตาของมันโดยตรงก็ล้วนแต่เป็นอันตรายทั้งสิ้นไม่ว่ามันจะเลื้อยไปทางไหนพืชที่มันเลื้อยผ่านก็จะตายไปด้วยไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่สามารถเผชิญหน้ากับมันได้แม้กระทั่งเสียงขู่ฟ่อของมันก็ทำให้สัตว์ตัวอื่นนี้ก็เจิงไปทั้งหมดเลยครับบาซิลิสก์เป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในโลกของนิทานบางนิทานกล่าวว่าแม้บาซิลิสก์จะถูกฆ่าโดยหอกจากหลังม้าแต่พิษของมันกลับไหลขึ้นด้านบนและสามารถย้อนไปฆ่าคนและฆ่าม้าได้ด้วยครับและถ้าพิษของบาซิลิสก์นั้นตกค้างลงไปในบ่อน้ำจะทำให้น้ำนั้นปนเปื้อนสารพิษและยังคงอยู่ต่อไปได้หลายศตวรรษใครที่มาดื่มก็ต้องเสียชีวิตด้วยเช่นกันมันจึงกลายเป็นสัตว์ที่สุดยอดที่สุดตัวหนึ่งในตำนานในโลกของนิทานปรัมปรานับตั้งแต่โบราณมาเลยก็ว่าได้ครับบาซิลิสก์มีต้นกำเนิดอยู่หลายสำนวนเช่นเกิดจากเลือดประจำเดือนของผู้หญิงหรือเกิดจากผมของผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนบางสำนวนบอกว่าเกิดจากผมที่มีลักษณะเป็นงูของนางกอก่อนบาซิลิสก์ปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆตลอดประวัติศาสตร์อย่างยาวนานมันเริ่มต้นจากการเป็นงูขนาดเล็กที่สวมมงกุฎซึ่งสามารถฆ่าด้วยพิษร้ายแรงและสายตาที่ชั่วร้ายพิษนั้นมีความร้ายแรงมากมันทิ้งพิษเอาไว้เป็นวงกว้างแต่ถึงแม้จะมีลักษณะที่มีความโหดร้ายแต่มันก็ยังแสดงถึงพลังอำนาจดังนั้นมันจึงกลายเป็นสัตว์ผู้พิทักษ์แล้วมันก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์อันดั้งเดิมของเมืองบาเซิลประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยครับต้นเรื่องคติความเชื่อเรื่องการถือกำเนิดจากเลือดประจำเดือนของผู้หญิงนั้นสามารถเชื่อมโยงกับความคิดได้ว่าเลือดประจำเดือนเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มีความลึกลับของผู้หญิงที่คนในยุคสมัยโบราณนั้นไม่อาจตีความได้และเนื่องจากมีการกำเนิดที่เกี่ยวข้องกับนางกอก่อนที่กล่าวกันว่าใครมองนางก็จะกลายเป็นหินซึ่งเช่นเดียวกันก็คือใครสบตากับบาซิลิสก์ก็จะกลายเป็นหินจนตายไปด้วยเช่นกันบางสำนวนกล่าวว่าบาซิลิสก์กลัวเสียงไก่ขันครับดังนั้นผู้คนจึงแบกไก่ไปด้วยเพื่อป้องกันตัวจากตัวบาซิลิสก์บางสำนวนกล่าวว่าบาซิลิสก์ไม่ชอบกลิ่นของพังพรครับ
แต่หากใครจะฆ่าบาซิลิสก็ต้องจ้องมองเงาของมันผ่านกระจกโดยใครที่จะฆ่าบาซิลิสก็ต้องถือกระจกจ้องเข้าไปด้านหลังกลั้นหายใจไม่ให้มันได้กลิ่นไม่ให้มันได้ยินแล้วชูกระจกใส่ตรงหน้ามันครับใบหน้าอันน่าเกลียดน่ากลัวของมันจะทำให้ตัวมันตกใจเองแล้วก็ตายไปในที่สุดครับงูยักษ์บาซิลิสมีธรรมชาติเกี่ยวข้องกับนรกเพราะลักษณะของมันประกอบด้วยสัญลักษณ์ของกลุ่ม3กลุ่มคือมีหาง3แฉกมีขาและกรงเล็บ3เล็บการมีเรื่องราวของกลุ่ม3กลุ่มนี้มีความหมายถึงการเป็นตรงกันข้ามกับตรีเอกานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับหากมองย้อนกลับไปในแฮร์รี่พอตเตอร์เล่ม1ตอนศิลาอาถรรพ์ก็ได้พูดถึงสุนัข3หัวตนหนึ่งซึ่งในทางคติชนให้ชื่อว่าเซอร์บิลัสเป็นสุนัขที่เฝ้าประตูสู่ขุมนรกซึ่งมีความหมายถึงความเป็นตรงกันข้ามกับตรีเอกานุภาพด้วยเช่นกันซึ่งเราอาจตีความได้ว่าสัตว์ที่มีความดุร้ายนำมาซึ่งความตายถ้ามีสัญลักษณ์ของกลุ่ม3กลุ่มนี้ให้หมายรวมว่าเป็นสัตว์ที่มาจากนรกเป็นสัตว์ที่แสดงถึงการต่อต้านอำนาจศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยเช่นกันคติความเชื่อในศาสนาคริสต์ถือว่าบาซิลิสคือความชั่วร้ายเป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์ความไม่ดีทั้งปวงในยุคสมัยแรกบาซิลิสใช้เป็นสัญลักษณ์ของซาตานหรือผู้ที่ต่อต้านพระคริสต์โดยมีที่มาจากเพลงสดุดีในคัมภีร์ดูเอซึ่งเป็นพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษฉบับแรกที่ได้รับการยอมรับจากนิกายโรมันคาทอลิกซึ่งแปลมาจากคัมภีร์ฉบับวันเกตเขียนโดยนักบุญเจอโรมมีเนื้อความท่อนหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าท่านจะย่ำยีไปบนร่างของงูและบาซิลิสท่านจะเหยียบสิงโตและมังกรไว้ใต้ฝ่าเท้าซึ่งต่อมานักบุญออกัสตินได้ตีความหมายเอาไว้ว่าสัตว์ร้ายทั้ง4ประเภทนี้ก็คือโฉมหน้าทั้ง4ของพญามารซึ่งถูกพระคริสต์ผู้พิชิตย่ำยีครับในเทพนิยายหรือแฟรี่เทลมักให้บาซิลิสเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในหลายชนิดที่เป็นผู้เฝ้าสมบัติซึ่งเป็นคุณสมบัติแบบเดียวกับมังกรโดยทั่วไปที่เป็นสัตว์นักล่าสมบัติด้วยเช่นกันดังนั้นบาซิลิสจึงมีลักษณะคล้ายเป็นรูปลักษณ์ของมังกรด้วยส่วนในวัฒนธรรมตะวันออกหรือชาวเอเชียนั้นก็มีบาซิลิสอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับโดยลักษณะของมันจะเป็นการผสมของไก่ตัวผู้งูและคางคกด้วยเนื่องจากลักษณะโดยทั่วไปของบาซิลิสมีลักษณะแบบงูใหญ่ดังนั้นการตีความหมายเชิงสัญลักษณ์ของบาซิลิสจึงตีความในลักษณะของการเป็นงูซึ่งในความหมายทางคติชนวิทยามักกล่าวถึงงูว่าเป็นสัญลักษณ์อันเก่าแก่และมีความหมายซึ่งปรากฏในวัฒนธรรมเกือบทุกแห่งในโลกใบนี้ความหมายบางอย่างนั้นเน้นเฉพาะลักษณะเด่นของงูก็คือการเคลื่อนไหวความลื่นอ่อนนิ่มและมีพิษท่าทางในการโจมตีของเหยื่อหรือแม้แต่เสียงขู่ของงูสาเหตุที่งูมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่มีอยู่โดยทั่วไปก็เพราะว่างูเป็นสัตว์ที่มีอยู่ในทั่วโลกอาศัยอยู่ในส่วนต่างๆเช่นอยู่บนต้นไม้ในทะเลทรายในภูเขาในทุ่งนาและในแม่น้ำงูจึงเกี่ยวข้องกับธาตุทุกอย่างงูเป็นสัญลักษณ์ของพลังงานเป็นสัญลักษณ์สมัยแรกที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงร่างความว่องไวการค้นหาความลึกลับของชีวิตพลังงานแรกเริ่มระเบื้องต้นพลังงานแห่งการสร้างสรรค์ความเป็นอมตะพลังงานเหนือเหตุผลแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการทำลายความพินาศความชั่วร้ายการล่อลวงการล่อใจทางวัตถุและทางเพศบาปความเสื่อมทรามและความโหดร้ายของธรรมชาติด้วยเช่นกันในความหมายทางสัญลักษณ์วิทยางูเป็นสัญลักษณ์ของซาตานหรือพญามารมักอยู่ในภาพที่หลอกให้อดัมกับอีฟกินผลไม้ต้องห้ามในสวนแห่งสวรรค์หรือสวนแห่งอีเดนในคัมภีร์พันธสัญญาเดิมบทปฐมกาลได้กล่าวเอาไว้ว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าตรัสถามอีฟว่าเจ้าทำอะไรลงไปอีฟตอบว่างูล่อลวงข้าพระองค์ข้าพระองค์จึงกินผลไม้นั้นดังนั้นในศาสนาคริสต์งูจึงเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่หรือสิ่งที่ล่อลวงให้มนุษย์ทำบาปส่วนสัญลักษณ์ของงูตรงฐานไม้กางเขนที่ใช้ตรึงกับพระคริสต์นั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าด้วยอำนาจแห่งพลังความชั่วร้ายซึ่งมนุษย์นำมาสู่ความวิบัติแต่ก็ต้องพ่ายแพ้ต่ออนุภาพของพระคริสต์ผู้ทรงยอมสละพระชนชีพเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์ทั้งมวลย้อนกลับมาในภาพยนตร์หรืองานวรรณกรรมเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนที่2ห้องแห่งความลับซึ่งการนำบาซิลิสสัตว์ร้ายในนิทานปรัมปรามาอยู่ในเนื้อหาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากครับที่ J.K. Rowling ได้นำมาใส่ไว้อย่างพอดิบพอดีและการตีความหมายของสัตว์ประเภทนี้อย่างถูกต้องตามความเชื่อดั้งเดิมบาซิลิสเป็นสัตว์ที่สามารถควบคุมได้โดยทอมริดเดิลซึ่งก็รับรู้กันว่าคือลอร์ดโวลเดอมอร์ผู้เป็นเจ้าแห่งศาสตร์มืดในอนาคต
ซึ่งก็เป็นตัวร้ายของเรื่องนั่นเองบาซิลิสจึงกลายเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของความชั่วร้ายอันนี้เป็นการสนับสนุนความชั่วร้ายของลอร์ดโวลเดอมอร์อีกต่อนึงนะครับและเจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้ก็ถูกปราบโดยแฮร์รี่พอตเตอร์เด็กชายผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์ซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายดีซึ่งก็เป็นพระเอกของเรานั่นเองครั้งต่อไปทางซูเปอร์รีวิวชานอลจะนำเสนอเรื่องใดก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันติดตามหากชอบสกู๊ปตัวนี้ของเราก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจดีๆให้กับทีมงานของเราได้สร้างสรรค์คลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปครับขอบคุณครับ